เขาให้แบนเดอรี่นะคะเป็นของไบเรโดด้วยเราไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าไบเรโดมีแบบสกินแคร์เยอะขนาดนี้นะนี่เขามีหลายอย่างเหมือนกันนะมีโทนเนอร์อ่ะมีไอครีมนะคะแล้วก็มีแบบที่เช็ดตัวแบบรีเฟรชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลโลมิสแล้วก็มีสลีปออยล์นะคะดีมากเลยอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จำไม่ได้ว่าเขาใช้อะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้สกินแคร์ของไบเรโดเดี๋ยวจะไปลองซิว่าไอคริมเป็นยังไงบ้างกำลังเดินไปแอเวนิวมองเทนนะคะที่เป็นแบบบริเวณที่มีร้านรวงมากมายเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่กินกาแฟกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพาไปดูซิว่าแอเวนิวมองเทนมีอะไรบ้างค่ะมาสอบเลยนะคะก็คือเลอลาโบนั่นเองนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงแรมมากๆเนาะแล้วก็ขออนุญาตคนที่ร้านไปแล้วนะคะว่าสามารถถ่ายเป็นแบบบล็อกสั้นๆได้นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านน้ำหอมที่เราแบบใช้น้ำหอมอยู่หลายตัวมากจริงๆเราที่เคยแนะนำไปในคลิปที่เป็นfavorite perfume นะคะก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วนะคะก็มีตัวที่เป็น Gaia 10นะคะที่เป็น City Exclusive วันนี้ก็มาลอง City Exclusive อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นมีขายเฉพาะที่ Paris เท่านั้นนั่นเองนะคะสำหรับที่ Paris นะคะก็จะเป็น Vanille 44นะคะตัวนี้ที่เป็นแบบ City Exclusive ของเขาซึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าปกติแล้วอะถ้าเกิด Full Collection เนี่ยมันจะต้องเป็นเดือนกันยายนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมาเมืองแต่ละเมืองที่เขาทำกลิ่นนั้นขึ้นมาเฉพาะนะคะถ้าเกิดอยากจะช้อปปิ้งในช่วงอื่นเนาะซึ่งวันนี้เราก็รับขวดนี้ไปนั่นเองนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วปกติเขาจะมีหลายไซส์มากเนาะก็คือเขาจะมีไซส์เล็กนี่นะคะแล้วเขาก็จะมี50แล้วก็จะมี100แล้วก็จะมีขวดใหญ่ล่าสุดอันนี้นะคะแต่ว่าเรารับเป็นลักษณะขวด100ไปเนาะเพราะว่า50นั่งหมดสาขาแอฟเวนิวมองเทนนะคะก็เป็นดีออร์สาขาที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็ในดีออร์เนี่ยจะมีคาเฟ่ด้วยมีร้านอาหารด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นร้านอาหารกันจริงๆเรามีบุ๊กร้านอาหารไว้ในอีก 2-3 วันนี้นะคะจริงๆไม่ใช่เราหรอกเนาะเป็นท่านผู้มีเกียรติเพื่อนเรานะคะที่เขาได้มีโอกาสบุ๊กได้เพราะว่าจริงๆแล้วเมอร์เชียดีออร์ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นมากนะคะก็อาจจะหาจองยากนิดนึงวันนี้เราก็เลยมานั่งเล่นที่คาเฟ่ตรงกลางของร้าน Dior ที่ Avenue Monte เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะสำหรับสิงสาราสัตว์ในนี้นะคะก็เป็นทัวร์เดอะจุยเหมือนกันนะคะเป็นลายที่เป็นลายของ Dior เนาะที่เขาเอามาใช้จริงๆคำว่าทัวร์เดอะจุยเนี่ยมันก็เป็นลายที่เรียกว่ามีอยู่ในศิลปะของฝรั่งเศสในอดีตมาเยอะมากๆนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นเป็นแบบเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นอะไรต่างๆแต่ว่าเราคิดว่า Dior เนี่ยเขาเอามาเอาทัวร์เดอะจุยมาทำให้มันเหมือนแบบเปรี้ยวขึ้นแล้วก็กลายเป็นลายเอกลักษณ์ที่เรามักจะเห็นบนบุ๊กโชตบนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเ
ร้านตรงนั้นนะคะเป็นร้านที่เราชอบมากๆจริงๆนะคะแอบมานั่งทานกาแฟบ่อยแล้วก็จะจองยากมากนะคะแลเวนิวนะคะตรงนี้ก็จะมีกาแฟดีแล้วก็เป็นวิวดีด้วยเพราะว่าคนหล่อๆสวยๆเขาก็จะเดินผ่านกันละแวกนี้เยอะนะคะตรงแลเวนิวมงเทนนะคะที่ Avenue Montaigne นะคะร้านชลีนจะแยกกันนะที่อยู่ริมถนนตรง Avenue Montaigne ก็จะเป็นร้านผู้หญิงนะคะแต่ว่าที่อยู่ที่ครูฟองซัวเนี่ยจะเป็นร้านชาย Good morning วันที่2นะคะวันนี้ก็หน้าตาก็อาจจะคล้ายๆเดิมเพราะว่าคลิปนี้ก็จะแต่งตัวคล้ายๆเดิมไปเรื่อยๆตามสไตล์แต่งตัวเด่นในเมืองนี้จะเป็นไทยนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีการโผล่จนได้ไม่ยากเนาะเราก็เลยจะอยู่ในชุดที่ค่อนข้างแบบสบายๆนะคะวันนี้จะไปแถวๆแซงฮอนอเร่แล้วก็ปลาสวงดูจะไปเดินเล่นแถวๆนั้นรวมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านที่มีฮอตช็อกโกแลตที่โมมาชอบที่สุดในปารีสเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่กินกาแฟนะแต่การมาปารีสก็คือมันต้องกินฮอตช็อกโกแลตอะเธอมันไม่กินฮอตช็อกโกแลตไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีร้านหนึ่งที่เราชอบมากแล้วก็ทุกครั้งที่มาปารีสนะคะจะต้องไปกินฮอตช็อกโกแลตที่ร้านนี้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไปกินเบรคฟาสต์ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคาเฟ่ที่แบบอาหารเช้าอร่อยขนมอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ฮอตช็อกโกแลตดีที่สุดในความรู้สึกเราในปารีสนะคะเดี๋ยวไปแถวๆปลาซองโดมแซงฮอนอเร่กันในวันที่2กับบล็อกของโมเมอินปาคช็อกแลตที่มุ่งไปว่าอร่อยที่สุดในปารีสแล้วนะคะตั้งแต่ลองฮอตช็อกโกแลตมาประมาณแบบ10เจ้าเพราะว่าเป็นคนชอบฮอตช็อกโกแลตมากจริงๆแล้วที่นี่คือไม่ใช่แบบมาชงแบบขี้เกียจขี้เกียจนะมันคือเหมือนเอาช็อกโกแลตมาละลายให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ครีมเอาที่ไหนมาพร้อมกันเล่าสิมาเริ่มค่ะใส่ครีมลงไปนิดหน่อยนะคะให้มันมีความแบบละลายนิดนึงเพื่อความเข้มข้นของช็อกโกแลตมันจะได้ไม่เข้มจนเกินไปเนาะก็จะช่วยให้มันเหมือนมีความแบบมิลกี้มากขึ้นนิดนึงแบบนี้ฉันคิดถึงเธอมากเลยฉันไม่ได้เจอเธอมา3ปีแล้วดีเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดที่ถ้าเกิดใครมาก็อยากแนะนำเหมือนกันนะคะร้อนนะคะพี่ปุ้ยไม่ร้อนมากสำหรับอันนี้ French Onion Soup นะคะที่นี่คือแบบถ้าอากาศเย็นๆนะแล้วมีแบบซุปร้อนๆนี่คือความแบบขนมปังและชีสและซุปที่ข้นไม่ใช่ซุปที่แบบบางทีเราจะไปเจอแบบที่มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะใสๆอะอันนี้คือแบบความออนเนียนข้ามคืนนะคะดีมากแล้วก็มี Truffle Scrambled Egg นะคะเป็นสครัมเบิ้ลเอกที่ใส่ซัมเมอร์ทรัฟเฟิลเข้าไปของเราเป็นเอกเบเนดิกต์นะคะซึ่งเอกเบเนดิกต์ที่เนี่ยเลือกได้ว่าจะใส่แซลมอนจะใส่อะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นแฮมนะคะเราเลือกเป็นแบบแซลมอนมานะคะแล้วก็แน่นอนว่ากินเบเนดิกต์ก็ต้องมีซอสจ้ะเอาประมาณเท่านี้ก่อนละกันจะได้ไม่ริชมากจนเกินไปบองแอปเปิ้ล
อิ่มมากและอร่อยมากอยากจะแนะนำจริงๆนะคะสำหรับใครที่แบบชอบทานอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบทานช็อกโกแลตนะคะที่แอนเจลิน่าคือเป็นสถานที่ที่มุ่งไปมาปารีสทุกทีจะต้องมาทานทุกทีนะคะหลายๆคนจะนึกว่ามีแต่ร้านขนมข้างหน้าเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าเดินเข้ามาด้านในอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเนาะคือมันเป็นร้านอาหารจริงจังสวยงามแล้วก็ชอบตรงที่เซอร์วิสมันเร็วอาหารก็เร็วนะคะไม่ช้าไม่เสียเวลาต้องนั่งนานแน่นอนแต่จริงๆยังไม่เคยมาทานที่นี่ช่วงแบบเวลาอื่นๆนะก็คือมา breakfast หรือว่า brunch อย่างเดียวนะคะยังไงถ้าเกิดใครเคยมาทาน lunch หรือ dinner ก็ฝากแนะนำมุมไปด้วยละกันอีกอย่างนึงที่อร่อยมากๆนะคะที่นี่ก็คือมงบลองนั่นเองนะคะมงบลองก็คือทำมาจากเชสนัตคืออะไรนะเกาลัดนะคะอร่อยมากแล้วนี่เพิ่งเห็นว่ามันมีเป็นโรสมงบลองแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือช็อกโกแลตเอ็นแคลร์นะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับแอนเจลิน่านะอร่อยมากเย เมื่อก่อนสมัยทำแฟชั่นวีคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ดิฉันกับคุณพลอยชวะนะคะแฮงเอาท์ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะพักแถวนี้บ่อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือย้ายฝั่งนิดนึงนะคะนี่คือบลัชวงดงนะคะก็เป็นสถานที่ที่แบบสวยงามวันนี้ฟ้าค่อนข้างคลาวดี้หน่อยเมฆเยอะนิดนึงนะคะไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไวท์ที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงส่วนน้ำหอมของ Off White นะคะก็จะมีชื่อเป็น Solution Number 1 Number 2 Number 3 Number 4นะคะแต่ว่าหน้าตาเขาเหมือนกันหมดเลยอะแล้วเราจะหยิบถูกไหมว่าใครเป็นใครแต่ว่ามันแบบน่ารักมากเลยเป็นร้านเดียวเลยนะที่จะมีของแบบจุกจิกหลายอย่างที่ไม่มีที่อื่นนะคะอย่างเช่นเทียนนะคะซึ่งเป็นร้านเดียวในโลกนะคะที่นี่มีหมดเกือบหมดทุกอันเลยนะคะเราได้ไปอันเดียวเองแล้วก็มีเป็นโฮลเดอร์นะคะแคนเดิลโฮลเดอร์แล้วก็ทุกอย่างที่เราอาจจะตามหาได้ในเว็บไซต์นะคะซึ่งก็มักจะหมดตลอดเวลาเนาะแต่ที่นี่มีหมดเลยนะคะเป็นของจุกๆจิกๆเล็กๆนะคะมีชุดเล่นโดมิโนนะคะมีหวีมีของเยอะมากอะแล้วน่ารักมากนะคะมีเซตเป็นไพ่ลูกเต๋านะคะ
แล้วก็มีแบบ small objects แบบหลายอย่างที่น่ารักมากๆถามเขาว่าขวดนี้ขายไหมไม่ได้จะซื้อหรอกนะเพราะว่าแค่น้ำหอมขวดอันเล็กที่ใช้อยู่ก็เหนื่อยแต่ราคาแล้วนะคะเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ขายนะคะแต่ว่าไปถามสลีมแล้วถามทางออฟฟิศแล้วเขาบอกว่าอาจจะทำอะไรที่มันเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ซื้อได้จริงนะคะเพราะว่ามีคนมาถามหาอยากซื้อเยอะมากอันนี้เอาไว้ใส่คอนโทรลเลอร์เผื่อจะเล่น PlayStation